M-Cord New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพุทโธพุทโธพุทโธเป็นหลักหาที่นั่งให้เข้าที่ได้ในจุดที่เรากำหนดกันไว้เอาใจมาไว้ที่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวเอาใจมาไว้ตรงนี้เมื่อเราใจมาไว้ตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นใดก็อย่าไปสนใจแม้แต่เสียงเราก็ไม่สนใจมุ่งเอาพุทโธคำเดียวมุ่งเอาพุทโธคำเดียวมุ่งเอาพุทโธคำเดียวมุ่งดูพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละเป็นหลักอย่างอื่นอย่าไปสนใจตั้งให้อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งไว้เห็นชัดในสิ่งที่เรากำหนดจึงจะรู้ว่าอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงไหนความดีของเราอยู่ตรงไหนกุศลบุญบารมีของเราอยู่ตรงไหนถ้าเรากำหนดให้เห็นพุทโธในหัวใจได้แล้วเราจะเห็นอำนาจความดีของตัวเราว่าความดีนี้อยู่ตรงที่เรากำหนดนี่แหละดูตรงนี้แหละดูตรงที่เรากำหนดไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทไว้เป็นเบื้องต้นจะรู้ว่าความดีของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครึ่งชั่วโมง20นาที10นาทีกำหนดให้อยู่ใจเรามันก็จะรวมลงสู่ความดีของเราใจเรามันก็จะลงสู่ความดีของเราจิตใจมันก็จะลงสู่เหตุสู่ผลของเราจิตใจเรามันก็จะลงสู่ศีลสู่ธรรมของเราจิตใจเรามันก็จะลงสู่คุณงามความดีของเราเมื่อใจเราลงสู่คุณงามความดีแล้วองค์ภาวนาก็เย็นขึ้นกายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นความรู้สึกเรามันเหมือนกับอยู่บนบรรยากาศฝนตกพรำพรำเย็นสบายนี่คือสิ่งที่กำหนดให้เห็นองค์ภาวนาพุทโธเป็นที่ตั้งของใจคือความดีความดีจะปรากฏเด่นชัดก็ตรงที่เรากำหนดได้ความดีจะปรากฏเด่นชัดก็ตรงที่เรากำหนดได้ได้ในองค์ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวจะเห็นความดีของเราจะเข้าใจในความดีของเราเมื่อเข้าใจในความดีของเราเราจะรู้ว่าพุทโธนั้นคืออะไรพุทโธนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรดูหน้าตาพุทโธให้เจอดูหน้าดูตาพุทโธให้เห็นดูหน้าดูตาพุทโธให้เข้าใจว่าหน้าตาพุทโธมีหน้าตาเป็นอย่างไรนั่งดูพุทโธนอนดูพุทโธเดินดูพุทโธยืนดูพุทโธกำหนดให้เห็นพระพุทธเจ้าในหัวใจเจ้าของว่าพุทโธนี่หมายความว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธนี่หมายผู้ที่แจกเหตุแจกผลให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างเหตุสร้างผลให้กระจายเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงให้กำหนดอยู่ในองค์ภาวนาว่าพุทโธพุทโธคำเดียวการเข้าสมาธิบางทีเราก็ไม่ต้องหลับตาแต่อาศัยการเพ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้หมายถึงการหลับตาอย่างเดียวบางครั้งเราก็เอาใจรวมอยู่ให้อยู่เด่นเห็นชัดกับสิ่งที่เรากำหนดมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรเราก็เอาความรู้สึกไปอยู่ตรงนั้นไปจับอยู่ตรงนั้นให้เห็นเด่นชัดกับสิ่งที่เรากำหนดแม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติก็จำต้องนิยบายทำอาจจะต้อง
กั้นลมหายใจเข้าหายใจออกสักนิดนึงหรือจะกดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกหรือไม่ก็สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเบาๆแม้ที่สุดจำต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องเปลี่ยนการปรับได้อยู่ตลอดเวลาการแก้ได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งรู้ได้เห็นได้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดได้ชื่อว่าการทรงอยู่ของสมาธิสมถภาวนาเน้นในเรื่องของความสงบทางด้านจิตใจให้อยู่กับจุดหนึ่งจุดใดวิปัสสนาภาวนาเน้นในเรื่องของการทำให้เกิดเห็นชัดกับสิ่งที่ดูที่รู้ที่สังเกตให้เข้าใจชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดกับสิ่งนั้นๆที่ปรากฏอยู่นี่คือลักษณะของวิปัสสนาภาวนาทำความจริงนั้นให้แจ้งชัดให้หมดสงสัยให้นั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูสังเกตจนรู้ว่าที่มาที่ไปว่าเกิดอย่างนี้คืออะไรนี่ในลักษณะของสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาซึ่งจะควบคู่กันอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดทุกขณะเดินก็มีจิตใจอยู่กับเฉพาะตัวนั่งนอนยืนก็มีจิตใจอยู่เนื้อกับเนื้อกับตัวเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติจนจิตมันว่างจากอารมณ์ภายนอกมุ่งอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดมุ่งอยู่กับสิ่งที่เราจดจำความละเอียดของใจเราก็เกิดขึ้นความแม่นยำของใจเราก็ดีขึ้นความละเอียดของสติปัญญาเราก็ดีขึ้นจึงเป็นบุคคลที่จำง่ายเป็นบุคคลที่มีความจำง่ายเป็นบุคคลที่มีความจำง่ายเป็นบุคคลที่มีความจำได้ง่ายเพราะว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจะจำได้ง่ายสั่งอะไรทำอะไรคิดอะไรก็จะรู้ได้เห็นได้เข้าสิ่งที่สั่งที่ทำที่พูดถึงบอกว่าเรียนหนังสือถ้าใจสงบวันละ10นาทีครึ่งนาที20นาทีลงความจำมันแม่นยำมันว่างมันพร้อมที่จะรับมันวางมันพร้อมที่จะถือเพราะใจมาสงบสงัดอยู่อย่างนี้จึงทำให้เรานั้นเป็นนักบวชที่เข้าถึงหลักสมถภาวนาคือมุ่งเพื่อความสงบของใจวิปัสสนาภาวนามุ่งเพื่อความรู้แจ้งของสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดในลักษณะอย่างเดียวกันความรู้ได้เข้าใจชัดในสิ่งที่เรายืนเดินนั่งนอนก็เกิดขึ้นเรียกว่ารู้ได้ชัดเห็นได้ชัดก็เกิดขึ้นภาคปฏิบัติของเราก็เป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าใจในการมาบวชว่าบวชแล้วได้พุทโธกลับไปบวชแล้วได้พุทโธเกิดขึ้นในใจว่าบวชแล้วได้ความมหัศจรรย์ใจเกิดขึ้นเรามาวัดเรามาอยู่วัดแล้วเราก็ได้เหตุคือความรู้ความเข้าใจของเราเราได้ผลคือความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนว่าเมื่อเรามาอยู่วัดวาศาสนาแล้วเราก็มีเหตุมีผลเราก็มีความเข้าใจว่าบวชนี้มีลักษณะอย่างนี้เมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นห่างบ้านห่างที่ทำงานห่างโรงเรียนห่างที่เคยอยู่เคยอาศัยพอมาอยู่ในฐานะของวัดวาศาสนาแล้วก็รู้ว่าการบวชนั้นคืออะไรความรู้คือพุทโธจะปรากฏเด่นขึ้นในหัวใจเราว่าอ๋อนี่หรือใจที่ต้องเฝ้าฝึกและปฏิบัติจะได้ความหมายว่าบวชนั้นคือทำให้เกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันสุขพอสุขแล้วมันไม่มีผลคือความร้ายไม่มีโทษใจมันบวชแล้วถึงบอกว่ามาบวชนะบวชกายแล้วต้องบวชใจแม้เราตั้งใจมาวัดมาวามาเพื่อกิจการพระศาสนามาเพื่อความจริงของใจก่อนพยายามจนใจเรานั้นยอมนิ่งแล้วก็เย็นลงยอมนิ่งแล้วก็เย็นลงความเข้าใจของเราก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรามาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติความละเอียดของเราก็เย็นขึ้นและดีลงทำให้เรานั้นเห็นจริงเห็นจังกับใจทำให้เราปลงแล้วก็วางไว้กับใจของเราธาตุแท้ของความจริงก็คือละเอียดกับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมก็เป็นชิ้นเป็นธรรมธรรมก็เป็นมรรคเป็นผล
ธรรมก็เป็นศีลเป็นธรรมกับใจของทุกคนในข้อปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังกับใจที่มีอยู่รู้ว่าความจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าดูอาการของกายของใจเจ้าของเวลาเรามาอยู่วัดมาบวชมาปฏิบัติเรารู้ทันทีว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าจัดอะไรก็รู้จัดสิ่งนั้นให้ชัดเจนทำอะไรก็รู้สิ่งนั้นให้ชัดเจนแม้แต่เราทำงานอะไรที่เราทำอยู่ก็พยายามเฝ้าสติสัมปชัญญะเห็นชัดกับสิ่งที่เราทำความเข้าใจในสิ่งที่เราทำก็เป็นองค์ภาวนาคือพุทโธพุทโธเต็มหัวใจเรามันหมดสงสัยในสิ่งที่เรารับผิดชอบมันหมดสงสัยในสิ่งที่เราดูนี่เราสิ่งที่เรารู้ในเรารับผิดชอบการบวชของเราจึงมีอานิสงส์ว่ากายมาบวชแล้วใจมาบวชแล้วการกระทำคำพูดก็พยายามให้บวชให้บวชตรงต่อความตั้งใจให้บวชตรงต่อความจริงใจให้บวชต่อความเข้าใจให้บวชต่อเหตุต่อผลที่มีอยู่จากการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วเราจะได้การบวชที่เป็นอิสระอ๋อบวชนั้นคือลักษณะอย่างใจมันสงบลงแล้วมันมีอิสระของมันใจมันว่างลงมันมีอิสระของมันใจมันสงบลงมันว่างลงมันมีความเป็นอิสระของมันอันนี้ก็เรียกว่าใจบวชแล้วมาอยู่วัดบวชแล้วอยู่บ้านก็บวชอยู่ที่โรงเรียนก็บวชอยู่ที่ทำงานก็บวชเพราะใจมันว่างลงอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเย็นทำจนกายเย็นทำจนใจเบาทำจนรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันลอยรู้สึกมันเย็นสว่างอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือความไพบูลย์ของใจคือสติสัมปชัญญะเรามาบวชเพื่อมีโอกาสได้ฝึกได้ปฏิบัติเรียกภาวนาคือรวบรวมใจให้อยู่เมื่อรวบรวมใจอยู่ได้แล้วภาวนาก็เกิดขึ้นภาวนาก็ละเอียดขึ้นภาวนาก็เย็นขึ้นภาวนาก็เบาขึ้นภาวนาก็ดีขึ้นพอเรามาบวชแล้วภาวนามันดีขึ้นมันดีขึ้นบวชแล้วภาวนามันดีขึ้นพอบวชแล้วภาวนามันก็ดีขึ้นใจมันดีขึ้นใจมันดีขึ้นถ้าเราไม่ได้บวชบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าบวชมันดีอย่างไรสิทธาราชกุมารเลือกเอาการบวช ดีที่สุดครูบาอาจารย์ก็เลือกเอาการบวช ดีที่สุดการอยู่ในเครื่องหมายของนักบวชจึงว่าอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อใจมันอยู่มันรู้มันก็เห็นเครื่องหมายของนักบวชกับตัวเราเมื่อนักบวชกับตัวเรามีอยู่อย่างนี้เราก็เข้าใจว่าบวชนั้นคืออะไรแล้วบวชได้อะไรแล้วบวชมีอะไรความหมายของนักบวชนั้นต้องพยายามงดพยายามเว้นพยายามหยุดพยายามเลิกให้เห็นเครื่องหมายของนักบวชที่ใจเราให้ลีกให้เล่นให้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารแม้จะได้ชั่วครูชั่วยามชั่วขณะก็เป็นการบวชที่เข้าถึงหลักศาสนาเรามาบวชซึ่งเป็นความตั้งใจว่าจะบวชเพื่อการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผลได้คือความเย็นของใจสิ่งที่ต่อเนื่องกับเราก็เย็นเพราะเราได้บวชได้ปฏิบัติจึงรู้ว่าการบวชน่ะดีอย่างนี้พอใจเรามันเย็นลงแล้วจะรู้ว่าบวชน่ะดีอย่างนี้พอจิตใจเรามันเย็นลงแล้วจึงรู้ว่าบวชน่ะดีอย่างนี้บวชดีอย่างนี้ถ้าไม่บวชแล้วใจมันไม่เย็นขึ้นพอใจมันไม่เย็นแล้วมันไม่เห็นผิดเห็นถูกไม่เห็นชั่วเห็นดีแล้วมันก็ทำอะไรตามความรู้สึกของตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่รู้จักว่าควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นจนเลยความพอดีในใจของตนเองเพราะมันไม่สงบสงัดคันเมื่อเราได้มาบวชมาปฏิบัติเราจึงรู้ว่าอ๋อนี่การบวชเป็นอย่างนี้หน้าตาการบวชเป็นอย่างนี้พอมารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วมันก็ห้ามใจเจ้าของอยู่มันก็ยับยั้งจิตใจเจ้าของอยู่แล้วมันก็ไม่ลั่วไหลแล้วมันก็ไม่เศร้าหมองกับสิ่งที่ทำคำที่พูดเพราะว่ารู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรควรไม่ควรอะไรจำเป็นไม่จำเป็นพอเราได้บวชแล้วจึงเห็นความดีของตัวเราอ๋อบวชมีลักษณะเป็นอย่างนี้บวชมีความจริงเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้บวชเราก็คงไปไกลลำบากนี่เรามาบวชแล้วจึงรู้ว่าเออแต่เราไม่หลุดไม่พ้นจริงจังเราก็มีเชื้อมีที่มามีที่ไปมีต้นตอของศาสนาที่ฝังใจมีที่มามีที่ไปมีต้นตอของศาสนาที่ฝังใจ
พอเราได้บวชแล้วพอเราได้บวชแล้วเราจึงรู้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้การถูกสมมุติก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราดีขึ้นสมมุติให้เรารับผิดชอบต้นไม้สมมุติให้เรารับผิดชอบสถานที่สมมุติให้เรารับผิดชอบการตกแต่งสมมุติให้เรารับผิดชอบการเงินหรืออาหารการครัวอื่นใดที่เราถูกสมมุติได้รับผิดชอบถ้าเราได้รับผิดชอบสิ่งนั้นเราก็มีดีเราก็ได้ดีการบวชของเราก็ดีขึ้นเราสมมุติว่าเราเป็นผู้มาบวชเราก็พยายามย้อมสมมุติให้มันเต็มให้มันสมที่เรามาบวชสมที่เราตั้งใจมาวัดสมที่เราตั้งใจมาฝึกมาปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าการบวชมีอานิสงส์เป็นอย่างนี้สมมุติตั้งใจบวชตั้งใจปฏิบัติตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจละตั้งใจมาบวชจริงๆจึงรู้ว่าเครื่องหมายการบวชมีลักษณะอย่างนี้นั่งดูนอนดูยืนดูเดินดูสังเกตอยู่จะรู้ว่าการบวชของเราเนี่ยมีความหมายว่ามันแตกต่างกับความเป็นเด็กนักเรียนมันแตกต่างกับเป็นเด็กโดยทั่วไปมันแตกต่างกับการอยู่สถานที่สิ่งแวดล้อมมันแตกต่างกันเมื่อมันแตกต่างกันเราก็รู้แล้วว่าการบวชนั้นคือการปรับตัวเองให้เข้าสู่สภาวะสิ่งที่มีอยู่แล้วการแก้ไขตัวเองก็จะดีได้กับการอยู่อย่างนี้รู้แล้วว่าเรานั้นจะต้องปรับพอเครื่องหมายมันก็บอกว่าเราต้องปรับถ้าเราไม่ปรับตามเครื่องหมายนักบวชแล้วเราก็อยู่ด้วยความลำบากอยู่ก็ไม่งามนักบวชจึงบอกว่าปรับแล้วก็ปรับตัวเองอยู่เรื่อยๆทำให้เราดีขึ้นแก้ไขปรับลงอยู่เรื่อยๆเดินก็ให้ดูว่าสำรวมนั่งก็ดูว่าสำรวมนอนก็ดูว่าสำรวมแม้การแสดงออกใดๆก็ดูว่าสำรวมคำพูดนั้นจำต้องระวังจำต้องระวังถึงบอกว่าคนหมู่มากถ้าพูดน้อยดีที่สุดทำให้เรามีเครื่องหมายของนักบวชแม้เราทำไม่พูดก็เป็นนักบวชที่สมบูรณ์แบบได้ขอให้มีความมั่นใจและมั่นใจในตัวเองในการมาสู่วัดวาศาสนามาบวชวันนี้แล้วก็สูดลมหายใจเข้าออกยาวๆเบาๆสัก 4-5 ครั้งการสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเบาๆนี้ทำให้เรานั้นหนักแน่นพอกับการที่จะรับผิดชอบตัวเองไม่หวั่นไหวง่ายจะแล้วก็ประนมมือขึ้นอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเทอญ